สวัสดีครับคลิปนี้ฮะผมก็มาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอนะครับให้เป็นความละเอียดสูงนะครับจะเป็นแบบ 720p หรือ 1080p นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่อยู่ในกลุ่มสาระนะครับหรือว่ากลุ่มลับก,กลุ่มส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะในกรณีที่แบบเพื่อนๆต้องการดาวน์โหลดเก็บไว้ดูเองนะครหรือบางคนไปเรียนคอร์สออนไลน์อะไรพวกนี้เรียกแคลวแบบมีการจํากัดเวลานะครับแล้วเรา ดูไม่ทันนะครับจะได้โหลดวิดีโอไว้ดูนะครับกันอย่างทั่วหน้านะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ทำการโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับแล้วกดอ่านี่คือแอปพลิเคชันนะครับอ่าเจะมีช่องสำหรับในการวางตัว URL นะครับให้เพื่อนอ่าผมจะให้ดูอย่างแรกก่อนในกรณีที่เป็น วิดีโอที่อยู่ในเพจสาธารณะทั่วไปนะครับสมมุติว่าดอยแซนด้วยกันโอเคเรากดเพย์วิดีโอนะครับแล้วให้มาดูนะครับตรงจุด3จุดนะครับตรงนี้นะฮะ,ะแล้วเราจะกดคำสั่งตรงนี้แล้วเลือกคำสั่งคัดลอกลิงก์นะครับกดคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วนะครับเรามาที่แอปพลิเคชันตัวนี้เอา URL ที่เรา copy ไว้นะครับแปะไปอย่างนี้เลยหลังจากที่เพื่อนๆวางเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับเราให้เราแตะไปที่ปุ่มีชมพูนะครับปึ๊บนะครับแอปตัวนี้นะฮะอาจจะมีโฆษณาขึ้นรบกวนบ้างไม่เป็นไรนะครับรอไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเป็นแอปใน Play Store ที่ผมดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโหลดได้ละเอียดที่สุดแล้วนะครับอ่หลังจากนั้นนะครับเขาจะโชว์หน้าวิดีโอขึ้นมาให้เพื่อนแตะไปที่นี่นะครับปุ่มตรง มุมล่างขวาเนี่ยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อมีปุ่มแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ไปแตะที่ตัววิดีโอนะครับที่เราต้องการจะโหลดนะครับเราแตะเข้าไปนะครับอ่าเขาจะมีปุ่มดาวน์โหลด SD อยู่เราไม่ต้องสนใจนะครับมันเป็นคุณภาพที่ไม่ชัดนะครับให้เพื่อนมาสนใจที่ปุ่มนี้นะครับอาร์เตอร์คุณนะครับเพิ่มนะครับกดนะครับ อ่าเราก็เลือกความละเอียดที่เราต้องการเลยครับจะเอา 720p หรือว่าจะเอา1 0 8 0 p ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําเป็น1 0 8 0 p นะครับซึ่งความละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นความละเอียดตามต้นฉบับที่เพจนะครับสาธาระตัวนั้นมีให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้นทางภาพมันกากนะครับหรือเขามีไม่ถึง1 0 8 0 p นพเพื่อนๆก็จะไม่เห็นตัวเลือกนี้นะครับอ่าเมื่อเลือกแล้วนะครับกดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดเลยนะครับอ่า แล้วเราก็กดแต่อีกทีหนึ่งนะครับที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดสตาร์ทนะครับอ่าเพื่อนๆสามารถดูได้ที่แท็บ a v i g a t i o n ของ Android นะครับลองกดดูนะฮะตรงนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับโหลดทีละ1ไฟล์วิดีโอนะครับเพราะว่าถ้าใครกดดาวน์โหลดเข้าคิวไปเรื่อยเนี่ยผมลองดูแล้ว มันเอ๋นะครับมันทําให้ไฟล์วิดีโอเนี่ยมาไม่เต็มที่นะครับโอเคเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับเรามาดูวิดีโอผลลัพธ์ของเรากันนะครับก็ใช้แอปไฟล์ทั่วไปเนี่ยแหละครับแอปไฟล์นะครับแอปไฟล์ที่มากับ Android เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวไฟล์วิดีโอนะครับถ้าเพื่อนไม่ได้มีการแก้ไขตัวแอปพลิเคชันเลยเนี่ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วแอปเนี่ยมันจะสร้างโฟลเดอร์นี้มาให้นะครับไอ้นะฮะ กดดูไฟล์วิดีโอได้เลยนะครับนีนะครับตัวนี้นะครับผมใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เปิดนะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่ทําให้เราใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็สามารถดูความละเอียดของวิดีโอได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมได้พิสูจน์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับว่าวิดีโอที่ผมโหลดมาเนี่ยมีความละเอียดสูงจริงๆนะครับโอเคอ่าเรากดมาที่จุดสามจุดมุมบน ขวาของจอนะครับเพื่อไปดูความละเอียดของวิดีโอนะครับอ uh, ่าให้เพื่อนเลือกอันนี้นะครับคนอื่นๆเนี่ยนะครับโอ้โหแปลไทยได้แย่มากโอเคเสร็จแล้วนะครับเลือกมาที่คุณสมบบาทนะครับอ่าเป็นไงครับนี่นะฮะหนึ่งเก้านนะครับชัดเจนเสียงชัดภาพคมชัดนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในกลุ่ม สาระนะครับแอดต่อไปไฮไลท์สำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับก็คือการดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในกลุ่มส่วนตัวนะครับอ่าเราก็ไปเข้ากลุ่มส่วนตัวก่อนเลยนะครับอ่ากลุ่มส่วนตัวเนี่ยมันจะต้องใช้วิธีพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยต่อให้เพื่อนๆมากดคัดลอกลิงก์นะครับแล้วเอามาวางไปแบบทื่อๆเฉยๆนะครับมันจะเออร์เลอร์นะครับมันจะเออร์เลอร์เพราะว่า มันติดสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยล็อกออน a c e b o o k ด้วย Facebook ของเรานะครับเข้าผ่านตัวแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆล็อกออน a c e b o o k ในแอปพลิเคชันตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้เข้ามาที่กลุ่มลับนะครับกลุ่มส่วนตัวเลยนะครับไปตรงที่มันมีไฟล์วิดีโอที่เพื่อนๆต้องการจะดาวน์โหลดนะครับก็แล้วเพื่อนๆนะครับมาแตะที่มุมล่างขวาของจอเลยนะครับ นี่นะครับปุ่มนี้นะครับเสียมพูเนี่ยนะครับแตะไปปุ๊บนะครับจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มนี้โผล่ขึ้นมาที่ตัววิดีโอนะครับเพื่อนๆก็แตะเลยนะครับอ่าเช่นเดิมนะครับภาพกากเราไม่โหลดนะครับเราจะโหลดที่นี่นะครับ a r t e r quality นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลือกอันที่สูงที่สุดเลยนะครับ 1080p นะครับตรงนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับถ้าวิดีโอในกลุ่มรับของเพื่อนเพื่อนนะครับ ภาพมันกากหรือเขาไม่ได้อัปเดตเป็น 1080p ไว้นะครับมันก็จะไม่มีฟังก์ชันไม่มีออปชันหนึ่นเป็นให้เพื่อเลือกนะครับอ่าเมื่อเลือกแล้วนะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับยังไม่พอนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเพิ่อขึ้นดาวน์โหลดสตาร์ทแล้วนะครับก็ดูนะครับดูไฟล์นะครับเช่นเดียวกันนะครับแนะนํามากๆให้ดาวน์โหลดทีละ1ไฟล์วิดีโอ ให้มันเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยไปดาวน์โหลดตัวอื่นนะครับเพราะว่าถ้าดาวน์โหลดยัดเข้าไปที่คิวเยอะๆเนี่ยไฟล์มันจะไม่ครบนะครับมันจะทําให้เราได้ไฟล์วิดีโอที่ไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับไอ้นะฮะไปดูที่แอปไฟล์นะครับเห็นไหมฮะไฟล์ตัวนี้ที่ผมโหลดมานะครับอ่าผมจะเปิดด้วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ามาดูคุณภาพไฟล์หน่อย คนอื่นๆคุณสมบัตินี่นะครับพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับหนึ่งส่วนพี่นะครับนี่ชัดเจนนะครับแน่นอนนะฮะแล้วก็แอปที่ผมแนะนําในวันนี้นะครับเพื่อนสามารถโหลดได้ฟรีจาก Play Store เลยแอปแรกนะครับก็คือแอปพระเอกในวันนี้นั่นเองแอปในการดาวน์โหลดไฟล์ HD v ดี e o นะครับนี่นะฮะชื่อแอปนี้เลยนะฮะ HD Video Downloader for Facebook นะครับ ส่วนแอปที่ผมใช้ในการเปิดไฟล์วิดีโอนะครับตัวนี้ก็แนะครับอ่าผมลองมาหลายตัวแล้วนะครับซึ่งตัวอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่บอกรายละเอียดของความละเอียดวิดีโอนะครับนี่แนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยนะครับ4.8ดาวเี้นนะครับนี่นะฮะเครื่องเล่นวิดีโอ HD ที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับ x p l a y e r เลยนะครับก็เนี่ยนะฮะลองใช้งานแล้วถูกใจมากนะครับดูรายละเอียดของวิดีโอด้วยนะครับส่วนเพื่อนที่ต้องการหาวิธีดาวน์โหลดในคอมพิวเตอร์นะครับณวันนี้นะครับ ผมยังหาไม่ได้นะครับเพราะว่า Facebook เนี่ยเขาอัปเดตโปรแกรมนะครับใน LS ผมก็ยังหาวิธีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการดาวน์โหลดวิดีโอคุณภาพสูงในกลุ่มลับหรือกลุ่มสาธารณะตอนนี้ต้องใช้มือถือ Android ก่อนนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้่าคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ